รายการพอดแคสต์ซุปเปอร์ซับไทยแลนด์นะวันนี้อยู่กับผมตีบางพลีนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมในไทยแลนด์อเมเจอร์ลีกนะตอนนี้เราอยู่ในสายกับป๋าแหยมนะวันชัยแหยมตะลามนะเฮดโค้ชของน่านสมุทรปราการยูไนเต็ดนะสวัสดีครับป๋าแหยมครับสวัสดีครับครับสมุทรปราการยูไนเต็ดอ่ะชื่อนี้ก็เรียกได้ว่าแฟนบอลลีกภูมิภาคคุ้นเคยกันอย่างดีละตกชั้นไปก็หลายปีละปีนี้ฮะยังไงกันบ้างปีศาจปูตัวนี้ฮะพร้อมแค่ไหนกับการจะไปชิงชัยในไทยแลนด์อเมเจอร์ลีกครับครับผมก็ปีนี้ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนทีมมานานพอสมควรนะครับเพราะส่วนมากนักเตะก็เป็นนักเตะชุดเก่าของปีที่แล้วครับครับแต่ช่วงนี้ก็ต้องมีปัญหาเรื่องโควิดนะครับแต่ทั้งซ้อมอยู่ตอนนี้ต้องหยุดพักเพราะว่าทางรัฐบาลเขาบอกว่าให้หยุดซ้อมก่อนก็เลยต้องหยุดพักไปแต่เพิ่งหยุดพักได้วันหรือสองวันเท่านั้นนะครับเพราะนั้นความพร้อมตอนนี้ก็ผมถือว่าประมาณสัก 60-70% แล้วล่ะครับครับตรงนี้ของสมุทรปราการยูไนเต็ดนี่ซ้อมกันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างฮะผมได้รับฟังข้อเท็จท่านนายกทางนวยบุรีรัมย์ครับของกับกำนันปี๊ดซ้อมอยู่ที่สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลแพร่กษาใหม่ครับตรงที่มีภูเขาขยะอยู่ครับอ๋อโอเคนั่นก็คือฐานที่มั่นของสมุทรปราการยูไนเต็ดเนาะครับเท่านับกันที่ความพร้อมนะซ้อมบอกว่าซ้อมมาต่อเนื่องกลุ่มผู้เล่นหลักๆก็ยังเป็นชุดเก่าแสดงว่าปีนี้ก็มั่นใจเหมือนกันสิฮะกับไทยแลนด์อเมเจอร์ลีกคาดหวังไงบ้างฮะซีซั่นนี้ครับจากการที่จะฉลาดแบ่งกลุ่มมาแล้วในรอบแรกผมมองว่าน่าจะผ่านไปได้ครับในรอบแรกแล้วเราก็ต้องไปลุ้นในรอบที่สองต่อไปครับคือตอนนี้ขอดูเป็นนัดต่อนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละทีมในปีนี้ผมว่าเปลี่ยนทีมกันมาดีเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีสโมสรไม่ใหญ่ก็เอาตัวสำรองมาเล่นให้กับทีมอื่นเยอะด้วยเพราะฉะนั้นขอมองเป็นนัดแรกไปก่อนนะครับผมครับผมครับแล้วอย่างนี้สมุทรปราการยูไนเต็ดในปีนี้ฮะมีการดึงพวกดาวดังอดีตผู้เล่นดังๆในลีกอาชีพลงมาช่วยทีมบ้างไหมฮะอ๋อไม่มีครับใช้ชุดเก่ามีดึงปีนี้ก็ดึงบ่าววีกลับมาอยู่เย็นจริงครับผมก็คู่บารมีครับก็พอชวนก็โอเครับปากเลยครับก็ทีนี้ใส่เบอร์8ครับบ่าววีครับมาช่วยกันสร้างสีสันกันหน่อยเนาะประมาณนั้นส่วนนักเตะอาชีพเราไม่ได้ดึงใครเลยครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ขึ้นไปถึงระดับลีกที่3นะครับครับงบประมาณในการทำทีมเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นส่วนมากจะใช้เป็นเด็กของสมุทรเด็กที่อยู่ในพื้นที่สมุทรปราการเนี่ยแหละครับผมเน้นปลูกบ้านเอาใช่ครับผมครับก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเด็กวัยสกัดนี่ที่ผมมาเปิดสอนอยู่ด้วยต่อกันขึ้นมาด้วยครับครับผมครับแสดงว่าเด็กๆทั้งนั้นเลยสิครับเนี่ยก็มีเก่าๆด้วยครับแต่ก็มีอยู่แค่สองสามคนตรงนั้นก็สุดมากอยู่ที่18-19-20ต้นๆนั้นเลยครับครับผมเป็นทีมระดับหนุ่มเลยครับผมสุดท้ายครับป๋าแหยมครับในฐานะที่เรียกได้ว่าเป็นกุนซือที่ข้ามบอร์ดในวงการฟุตบอลของสมุทรปราการมานานเนาะตรงนี้ฮะอยากจะฝากบอกอะไรไปยังแฟนคลับของปีศาจปูฮะที่เขาก็รอวันที่สโมสรนี้จะกลับขึ้นมาสู่ลีกอาชีพอีกครั้งนะฮะคือฟุตบอลสมัยนี้นะครับมันจะอยู่ได้ก็ตรงที่แฟนคลับเนี่ยแหละครับถ้าเรามีแฟนคลับที่คอยสนับสนุนเราตามไปเชียร์พวกเราทำให้นักฟุตบอลและตัวผมก็มีกำลังใจเพราะนั้นเราหายจากวงหายจากตรงนี้ที่เราตกชั้นไปเนี่ยแล้วผมก็เพิ่งคุยกับท่านประธานสโมสรมาพิมพ์กลับมาทำเพื่ออยากให้มันกลับขึ้นมาไปสู่ที่เดิมครับเพราะฉะนั้นกำลังใจสำคัญที่สุดครับผมอยากให้แฟนคลับรุ่นเก่าๆที่เคยรักกันเคยตามเชียร์กันมาตลอดเนี่ยลองกลับมาดูกันอีกครั้งนึงเพราะว่าปีนี้เราส่งเด็กตั้งแต่ส่งเข้าแข่งขันตั้งแต่ยุทธลีกตั้งแต่รุ่น10, 12, 14, 18จนถึงอเมริกันลีกเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราผมมองด้วยตัวเองว่าตอนนี้ศักยภาพสโมสรในโปรแกรมเนี่ยตอนนี้เรามีสมาชิกเยอะพอสมควรเลยครับได้ทั้งผู้ปกครองได้ทั้งเด็กที่เข้ามาคัดเลือกตัวผ่านไปแล้วเราก็จะ
เริ่มแข่งการแข่งขันตั้งแต่ยูทลีกจนถึงเมเจอร์ลีกเนี่ยเพราะนั้นปีนี้ผมมองว่าแฟนคลับเราคงกลับมาพอสมควรแล้วก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันพวกผมกันด้วยความจริงใจจริงๆครับอยากจะให้สุโขทัยยูไนเต็ดกลับมามีชื่อเสียงเหมือนเดิมครับผมถือว่าอัปเดตกันพอสมควรกับทีมเก่าทีมแก่ทีมนี้วันนี้ต้องขอบคุณนะป๋าแหยมวันชัยแหยมสลามที่มาอัปเดตข่าวของสมุทรปราการยูไนเต็ดให้สื่อสุขทัพด้วยนะครับผมครับผมครับขอบคุณมากครับป๋าแหยมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ